สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดแน่นลานปรีดีนักศึกษาประชาชนร่วมแฟดม็อบทวงคืนความยุติธรรมลานยุบอนาคตใหม่ไม่ใช่จุดจบเมื่อเวลา 17:30 นของวันที่22กุมภาพันธ์ปี2563ที่ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมแฟลชม็อบในหัวข้อประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีประชาชนทยอยมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบุคคลสำคัญจากแวดวงต่างๆมาร่วมกิจกรรมด้วยอาทินายสุลักษณ์ศิวรักษ์หรือส.ศิวรักษ์นักเขียนนักวิชาการอิสระนางอังคณานีรภัยจิตอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติที่นำภาพวาดลิงสวมเน็กไททับชุดครุยมาให้ประชาชนร่วมตีความหมายท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบภายในงานทางกลุ่มได้นำผ้าสี่เหลี่ยม2 ผืนมาวางให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เขียนระบายความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีประชาชนเขียนระบายความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งใช้เวลาไม่ถึง30 นาทีประชาชนได้เขียนระบายความรู้สึกจนเต็มผืนผ้าโดยกิจกรรมนี้ได้มีการปราศัยโดยตัวแทนนักศึกษาชายหญิงสลับขึ้นมากล่าวมีใจความดังนี้แก่นของประชาธิปไตยเปลี่ยนไปผู้คุมอำนาจและอำนาจรัฐเองผิดแปลกไปเข้ามาปกครองเป็นเวลา5 ปีด้วยคำว่าปฏิรูปทุกวันนี้เราได้อะไรบ้างการเลือกตั้งหลายเขตมีบัตรเขย่งเป็นเครื่องมือให้บางฝ่ายชนะการเลือกตั้งเป็นอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนพรรคการเมืองบางพรรคลงสมัครส่ง350 เขตได้เสียงไม่เท่าพรรคที่ส่ง200 เขตแต่กล้าเรียกว่าป๊อปปูล่าโหวตเสียดายภาษีที่เสียไป6ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นของแพงหมูขึ้นเกือบกิโลกรัมละ200 บาทวันนี้ผมจะมาพูดความในใจจากการทำกิจกรรมที่โดนลดทอนสิทธิเสรีภาพเรื่องยุบพรรคประชาชนเหมือนโดนตบหน้าผมก็รู้สึกแบบนั้นและเป็นคนหนึ่งที่ไม่พอใจอย่างมากมีการเอาป้ายผ้าที่นักศึกษาเขียนออกติดได้แค่ลานปรีดีสิ่งที่ผมเจอทำให้รู้สึกเอียนมากถ้ามีคนพูดว่าเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาโครงสร้างเรื่องความเป็นอำนาจนิยมผมโดนขัดขวางการทำกิจกรรมทำป้ายเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนข้างนอกถ้าเราจะทำกิจกรรมเราควรจะเน้นในจุดย่อยส่วนองค์กรเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเพราะขณะเราทำเท่านั้นเขายังกลัวถ้าแต่ละองค์กรช่วยกันทำเขาก็น่าจะรับรู้ได้ไม่มากก็น้อยทุกวันนี้เราเอาแน่นอนไม่ได้เศรษฐกิจความปลอดภัยชีวิตเสรีภาพการแสดงออกแสดงความเห็นแต่ก่อนมี SME มากมายเดี๋ยวนี้ทยอยปิดตัวผู้ประกอบการรายย่อยผู้จ้างงานหายหมดถ้ารัฐบาลเหนื่อยรัฐบาลไม่ไหวก็ลาออกเถอะครับผู้มีอำนาจคิดผิดนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งนี้สะท้อนว่าผู้มีอำนาจไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยจากประวัติศาสตร์การเมืองไม่ได้เรียนรู้อะไรเหมือนผู้กำกับการแสดงพยายามจะคิดว่าหนังน้ำเน่าแบบเดิมคนยังอินยังขายได้อยู่แต่เรามาประกาศว่าหนังน้ำเน่าแบบเดิมไม่มีคนดูแล้วคำพูดของสหายไฟบอกว่าในยามมืดมิดเราควรเป็นเหมือนนกฮูกปลุกคนตื่นให้ลุกปลุกคนลุกให้ลดแล่นไปข้างหน้ามองไปที่ระบบต่างๆที่ล้มเหลวเกิดอะไรกับบ้านเมืองเราตอนนี้ข้าวยากหมากแพงเอา GDP มาพูดทางเศรษฐกิจที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเขาจึงพูดกันว่าพ.น.ง.ร.จ.ต.ก.ม.จากนั้นประชาชนส่งเสียงเฮพร้อมตะโกนเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญจากนั้นได้มีการอ่านกวีโดยประธานสหภาพจุดเทียนร้องเพลงเพื่อมวลชนและแสงดาวแห่งศรัทธาร่วมกันก่อนจะสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา 19:00 นส.ส.อาเซียนแอมเนสตี้สื่อต่างชาติวิจารณ์จุดจบของพรรคอนาคตใหม่
ผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายค้านแต่อาจจะเป็นหายนะทางการเมืองของรัฐบาลได้นายนิโคลัสเบเคลังผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Amnesty International ได้เผยผ่านแถลงการณ์วันนี้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่สะท้อนถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อข่มขู่คุกคามและโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทางการไทยต้องกลับคำวินิจฉัยนี้และฟื้นฟูสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมในประเทศอย่างเต็มที่การยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการไทยในการโจมตีหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2562ทั้งก่อนและนับแต่การเลือกตั้งทางการใช้มาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและมีเนื้อหาคลุมเครือเพื่อยุบพรรคและตัดสิทธิ์ไม่ให้หัวหน้าพรรคการเมืองดำรงตำแหน่งส.ส.นายนิโคลัสกล่าวแล้วว่ารัฐบาลไทยสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองทุกพรรคของไทยต้องสัญญาที่จะปกป้องสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมประชาคมระหว่างประเทศซึ่งดูเหมือนยังสงวนท่าทีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยต้องแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่อาจจะยอมรับการสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านครั้งนี้โดยเมื่อวานนี้วันที่21กุมภาพันธ์หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาคดีดังกล่าวสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกแถลงการแสดงความผิดหวังต่อผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีโดยชี้ชัดว่าเป็นการเล่นงานกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยด้านนายอาเบลดาซิวาส.ส.จากติมอร์เลสเตกล่าวว่าบทลงโทษต่ออนาคตใหม่ไม่เหมาะสมต่อการกระทำผิดและหากพิจารณาถึงคดีความที่อนาคตใหม่ต้องเผชิญนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมาทำให้อดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าพรรคการเมืองนี้ถูกโดดเดี่ยวเพราะเป็นภัยต่อสถาบันการเมืองที่กลุ่มอำนาจอยู่ในขณะนี้หรือไม่ด้านนางฟรานซิสกาคาสโตส.ส.จากฟิลิปปินส์กล่าวว่าคำตัดสินของศาลถือเป็นการส่งสัญญาณว่าคะแนนเสียง6ล้านเสียงของประชาชนไร้ความหมายการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วน่าจะเป็นหนทางยุติการปกครองโดยระบอบทหารในไทยแต่หลังจากวันนี้คงไม่มีใครหลงเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงแถลงการของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อกล่าวหาอันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองต่ออนาคตใหม่สมาชิกพรรคและฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยโดยทันทีหากรัฐบาลต้องการเรียกศรัทธาในสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นการหวนคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้านนายไบรอันเดวิดสันเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้ทวิตข้อความสหราชอาณาจักรยินดีที่ไทยหวนคืนสู่ประชาธิปไตยเมื่อปีที่แล้วแม้ในวันนี้ศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่แต่ระบบผู้แทนในสภาจำเป็นต้องสะท้อนความเห็นอันหลากหลายของประชาชนต่อไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนแสดงไว้ในการเลือกตั้งในเวลาเดียวกันสื่อต่างประเทศหลายฉบับรายงานข่าวผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ว่าทางหน้าของหนังสือพิมพ์ The Times ได้พาดหัวข่าวบนหน้าเว็บไซต์ว่าพรรคการเมืองที่ผลักดันการปฏิรูปประชาธิปไตยเพิ่งถูกยุบไปหนังสือพิมพ์ฉบับนี้รายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาท่ามกลางเสียงโห่ร้องแสดงความไม่พอใจของผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ณที่ทำการพรรคขณะเดียวกันแฮชแท็ก Save Future Forward ก็กลายเป็นแฮชแท็กติดเทรนด์ทางโซเชียลมีเดียในทันทีเดอะไทม์ยังสัมภาษณ์นายดันแคนแมคคาโกนักวิชาการมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนที่ชี้ว่าที่ผ่านมาประชาชนที่ออกเสียงเลือกอนาคตใหม่รู้สึกบาดหมางและรู้สึกถึงการถูกลิดรอนสิทธิ์อยู่แล้วความรู้สึกนี้จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นนับจากนี้
ด้านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้เผยแพร่บทความชี้ว่าพรรคการเมืองที่เปี่ยมไปด้วยพลังที่สุดของไทยเพิ่งจะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบไปในการพิจารณาคดีที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าเป็นรูปแบบของการใช้กระบวนการยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือการเหนี่ยวรั้งประชาธิปไตยนิวยอร์กไทม์ยังระบุด้วยว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านหลายพรรคถูกยุบไปเช่นเดียวกับนักการเมืองหลายคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองการจัดการกับฝ่ายเห็นต่างยังนำไปสู่การเจ็บตัวโดยนักกิจกรรมทางการเมืองหลายคนถูกทำร้ายขณะที่คนอื่นๆถูกนำตัวไปปรับทัศนคติในค่ายทหารนิวยอร์กไทม์ยังอ้างแถลงการของ Human Rights Watch ปิดท้ายบทความว่าการจัดการกับฝ่ายเห็นต่างทางการเมืองชี้ให้เห็นว่าทางการไทยยังคงจับตาข่มขู่คุกคามและดำเนินคดีกับนักกิจกรรมที่สนับสนุนประชาธิปไตยนักสิทธิมนุษยชนสื่อมวลชนและผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อปี2557นอกจากนี้สำนักข่าว AFP รอยเตอร์และเว็บไซต์ข่าวระดับโลกต่างพากันรายงานข่าวเรื่องการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากเห็นว่าการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นการรับบริจาคเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและตัดสิทธิทางการเมือง10ปีและห้ามกรรมการบริหารพรรคไปจดทะเบียนพรรคขึ้นใหม่หรือมีส่วนร่วมตั้งพรรคใหม่10ปีโดยรอยเตอร์ได้รายงานว่าศาลได้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่จากข้อหากู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งรอยเตอร์ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่ถือว่าเป็นศัตรูสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่ AP รายงานว่าพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นพรรคน้องใหม่มาแรงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาโดยได้ที่นั่งในสภาไปถึง76ที่นั่งหลังจากเพิ่งก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี2561ซึ่งจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค16คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งในจำนวนนี้มี11คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.ไปด้วยส่วนอีก65คนจะยังสามารถมีส่วนร่วมในการซักฟอกรัฐบาลที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่จะต้องหาพรรคใหม่ภายใน30วันเพื่อรักษาตำแหน่งส.ส.ของตัวเองเอาไว้แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอีก11ที่นั่งที่ว่างลงจะมีการจัดสรรอย่างไรนายเควินเฮวิสันศาสตราจารย์กิติคุณจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาและผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศไทยเปิดเผยกับ AP ว่านี่ถือเป็นความพ่ายแพ้ของพรรคฝ่ายค้านแต่อาจจะเป็นหายนะทางการเมืองสำหรับรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังอยู่เพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจจะทำลายเสถียรภาพของรัฐบาลที่เผชิญกับวิกฤตหลายอย่างอยู่ในตอนนี้รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ขณะที่อัลจาซีรารายงานว่านับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ2ปีก่อนตามมาด้วยชัยชนะอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี2512พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรก็ถูกรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์โจมตีมาตลอดและถูกกล่าวหาในหลายข้อหาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์ bbcthai.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ